สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวมาบอกกล่าวกันนะคะก็ตามที่หน้าปกบอกไว้เลยนะคะว่าข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับสมเด็จเจ้าฟ้าทีบังกรทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมตามกฎหมายของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาแล้วนะคะมีเพจหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเจ้าฟ้าทีเป็นพระราชโอรสบุญธรรมตามกฎหมายของสมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดาตามกฎมณฑลบาลสืบต่อไปภายหน้าคือองค์ราชทายาทต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์นะคะเราคือแอดจะอ่านให้ฟังนะคะแต่ละคอมเมนต์เขาพูดกันยังไงนะคะตามกฎมณฑลบาลเจ้าฟ้าชายพระองค์ทีบังกรต้องสืบทอดเป็นรัชทายาทสืบต่อจากพระบิดาองค์ที่11แน่นอนเท่าที่ศึกษามาค่ะประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นราชกุมารนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงองค์ที่10แล้วนะคะผิดถูกเช่นไรขออภัยด้วยนะคะตามที่เขาคอมเมนต์กันมานะคะก็เป็นในแนวนี้นะคะคนนึงเขาก็บอกว่าขอจงทรงพระเจริญนะคะขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญพระราชินีของพวกเราทำให้ประชาชนชาวไทยรักกันเป็นกลุ่มเกลียวนะคะทั่วประเทศทั่วแผ่นดินไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีคนต้อนรับปลื้มใจจริงๆนะเท่าที่ทราบมาสมเด็จท่านดูแลพระองค์ทีมาตั้งแต่นานแล้วนะคะไม่แปลกเลยว่าที่พระองค์ทีทอดพระเนตรเห็นสมเด็จท่านจะวิ่งเข้าหาสวมกอดทันทีทรงพระเจริญเพคะท่านแม่พระองค์ทีทรงยินยอมด้วยค่ะตามกฎหมายแท้จริงสมเด็จกับท่านแม่องค์ชายทรงมีมิตรไมตรีต่อกันข่าวออกมาอย่างเชื่อจะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมได้อย่างไรในเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าชายทรงเป็นพระราชโอรสที่ประสูติจากท่านผู้หญิงศรีรัตน์ซึ่งตอนนั้นเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมและสมเด็จพระบรมในเวลาปัจจุบันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถือว่าเป็นพระนอสายตรงที่สืบสายพระโลหิตไม่ใช่บุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงแค่ประสูตินอกสเวตฉัตรคำว่าพระราชโอรสบุญธรรมควรใช้กับสมเด็จพระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวเพราะเหมาะสมเพราะสมเด็จพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับพระราชบิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าจึงถือว่าสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นพระวิมาดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชายทราบมาตั้งนานแล้วค่ะพระราชินีทรงดูแลองค์ชายมาตั้งนานแล้วมิเห็นเหรอทุกครั้งที่เสด็จพวกเราจะเห็นพระองค์ชายวิ่งหาแต่พระราชินีเท่านั้นเด็กไม่มีมารยาเหมือนผู้ใหญ่ค่ะรักใครชอบใครเขาก็วิ่งเข้าหาไม่รักจริงมารยาเด็กจะไม่เข้าใกล้เห็นกันมานานแล้วค่ะพวกเราดีใจนะที่องค์ชายได้เป็นรัชทายาทองค์ต่อไปและจะได้เป็นบุตรบุญธรรมในสมเด็จพระราชินีสุทธิดานี่แหละค่ะราชินีองค์ลักษณ์ในราชวงศ์จักรีขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเลยค่ะทรงพระเจริญสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์ทรงเป็นราชินีขี่ม้าขาวจะต้องเป็นทำไมลูกบุญธรรมบางข่าวก็ต้องกรองมากๆนะคะท่านเป็นโอรสขององค์สิบสืบสายพระโลหิตโดยตรงเป็นองค์รัชทายาทโดยกำเนิดพระราชโอรสบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสมเด็จพระราชินีค่ะเขียนอย่างชัดเจนแล้วนะคะและท่านทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ดีหรืออย่างไรคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะคะอ๋อดีค่ะเพียงแค่คิดเห็นว่าเป็นข่าวปลอมอ๋อท่านรอบคอบดีค่ะหมายถึงลำดับก่อนนะคะถ้าสิ้นพระชนโดยไม่มีพระโอรสก็ให้พระอนุชาที่ร่วมพระครรภ์มารดาเดียวกันถ้าเป็นพระอนุชาสิ้นก่อนก็จะให้พระโอรสของพระอนุชาจนกว่าจะสุดสายพระราชโอรสและราชนัดดาพระอัครมเหสีจึงมาถึงพระมเหสีลำดับอื่นองค์พาองค์ทีสิริวัณ
ใครก็ได้ครองราชย์องค์ต่อไปดีใจและรู้สึกปราบปลื้มปิติที่สุดที่ทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาปราณีอย่างหาที่สุดมิได้ข่าวดีมากค่ะและนั่นแสดงถึงว่าตำแหน่งพระราชินีจะไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนโดยตำแหน่งพระองค์ทีก็คือพระราชโอรสอยู่แล้วดีใจสุดๆค่ะที่งงคือจอคอพอเป็นพยาบาลที่เห็นองค์ทีมาตลอดแท้ๆแต่องค์ทีสนิทกับพระราชินีมากกว่าตั้งแต่ตอนเป็นหม่อมนุ้ยแล้วก็เหมาะสมแล้วครับอัทุถ้าเป็นดังว่าจริงๆปลื้มปิติสุดเลยครับขนลุกเลยปิติมงคลมากเลยเจ้าค่ะชัยโยดังๆเลยถ้าเป็นเรื่องจริงดีมากๆถือว่าเป็นข่าวดีในรอบปีเลยเหมาะสมทุกประการเป็นข่าวที่ดีอย่างที่สุดสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเพราะเมื่อวานเห็นอีกเพจประโคมข่าววันที่5เมษายนอย่างหนักกลัวใจเลยว่าคิดอะไรกันอยู่ทำไมมีภาพข่าวออกมาตามเพจเมื่อวานทั้งที่เป็นภารกิจวันที่5แล้วบอกเลยน้ำตาคลอทูลกระหม่อมทุกพระองค์ขอจงทรงพระเจริญทรงปลื้มปิติมากและดีใจเป็นที่สุดทรงพระเจริญและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงเล็กๆน้อยๆเองนะคะที่แอดหยิบมาให้ทุกๆท่านนะคะได้รับฟังรับชมกันนะคะปิดถูกประการใดแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารที่แอดนำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ